สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wish TV นะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทที่2นะครับหรือว่าตอนที่2เกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube นะครับเมื่อพาร์ทแรกเราสามารถสร้าง Personal Account ได้แล้วนะครับที่เราตั้งไว้ก็คือพิลึกพิลั่นนะครับ Personal Account วันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเป็น Brand Account นะครับซึ่งแบรนด์แอคเคาท์ก็คือเปรียบไปแล้วก็เหมือนคือแฟนเพจนั่นเองวันนี้นะครับพี่วิทย์จะสอนการสร้างแบรนด์แอคเคาท์นะครับก็จะสร้างสมมุติขึ้นมา3ชื่อนะครับพิลึก Vlog นะครับแล้วก็พิลึก IT Review แล้วก็พิลึก ASMR นะครับก็คือคุณพิลึกพิลั่นเนี่ยเขาต้องการที่จะมีช่องหลายช่องนะครับอาจจะเป็นช่องท่องเที่ยวช่อง IT Review ช่องกินโชว์อะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวมากันเลยครับครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเมื่อเราได้ช่องพิลึกพิลั่นแล้วนะครับลองมาดู My Channel ดูครับก็มีสมมุติว่าวิดีโอเราอัปโหลดไปแล้วนี่มีวิดีโอที่เราสร้างไว้นะครับโอเคมีใส่แท็กใส่อะไรหมดแล้วนะฮะโอเคทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการสาธิตนะครับในการสร้างแบรนด์แอคเคาท์นะครับให้ท่านผู้ชมมาที่นะครับคลิกที่รูปโลโก้รูปของช่องเรานะครับก็จะเห็น My Channel Page Membership นะครับ YouTube Studio นะฮะให้เรามาที่ Settings ครับผมคลิกมาเลยนะฮะแล้วก็มาที่นะครับ create new channel นะฮะครับเมื่อกี้มีอะไรนะพิลึก vlog นะฮะหรือว่า vlog นะครับที่คนไทยเรียกกัน create เลยครับcreate ได้แล้วนะครับเปลี่ยนครับแล้วก็กลับไปที่ personal account ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ setting เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ see my channel นะครับแล้วก็ create new channel นะครับ create อีกครั้งครับพิลึก IT review นะฮะ create เลยครับก็จะได้ช่องนี่เป็นพิลึก IT Review นะครับเราสวิชแอคเคาท์เราสามารถสลับระหว่างแอคเคาท์ได้นะครับเรามาก็คือพิลึกพิลั่นนี่ก็คือเป็น Personal Account นะครับเรามาตรงนี้นะฮะแล้วก็มา Setting อีกรอบนึงนะฮะมา see all my channel or create new channel นะครับหรือว่าการสร้างช่องใหม่ create new channel เลยครับพิลึกนะฮะ ASMR นะครับหรือว่าการสร้างช่องกินแบบมีเสียงนะครับสร้างนะครับโอเคเราก็ได้3ช่องตามที่เราต้องการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาดูที่นี่ว่าเรามีทั้งหมดกี่ช่องนะครับตอนนี้นะครับเราจะประกอบไปด้วยนะครับช่องพิลึกพิลั่นซึ่งเป็น personal account นะครับคือช่องนี้แล้วก็ช่องพิลึก vlog นะครับหรือว่า vlog นะครับ video blog นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือพิลึก ASMR นะครับถัดมาก็คือพิลึก IT review นะครับคำถามที่ว่าพี่วิทย์ครับสามารถสร้างได้เยอะกว่านี้ไหมนะครับคำตอบคือสร้างได้ครับคุณสามารถสร้างเป็น100ช่องก็ได้ถ้าคุณไม่เหนื่อยหรือว่าคุณมีไอเดียอะไรครีเอทช่องเยอะขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือคุณสร้างกี่ช่องก็ได้นะครับแล้วช่องนี้คำถามก็ถัดมาครับสมมุติว่าช่องนี้พิลึก IT Review เนี่ยเราสามารถไปกดไลค์กด Subscribe
คนอื่นได้ไหมคำตอบคือได้นะครับคุณจะไป subscribe ใครก็ได้คุณจะไปคอมเมนต์ใครก็ได้นะครับผมแล้วนะเขานะครับสามารถไปคอมเมนต์ไป subscribe นะครับไปไลค์ไปอันไลค์ไปแชร์ใครก็ได้นะครับในช่อง YouTube นะครับผมโอเคนี่คือขั้นตอนการสร้างแบรนด์แอคเคาท์นะครับแล้วคำถามถัดมานะครับผมคือพี่วิทย์ครับผมมี personal account บังเอิญผมไม่รู้ว่าแบรนด์แอคเคาท์มันสามารถทำได้ผมไม่ได้แบ่งช่องไว้แต่แรกคำถามคือpersonal account สามารถเปลี่ยนเป็นแบรนด์แอคเคาท์ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับ personal account สามารถเปลี่ยนเป็นแบรนด์แอคเคาท์ได้นะครับโอเคขั้นตอนถัดมาก็คือเราไปที่นะครับ settings นะครับแล้วก็มาที่ advanced setting นะครับแล้วก็มาที่นะครับ move channel to your google account or different brand account นะครับคลิกตัวนี้นะฮะใส่ password ลงไป password เราคือพี่ลึกนะครับ P ใหญ่LUK 1 2 3 4นะครับนี่ครับกันลืมเปิดดูก็ได้นะฮะโอเคเรามีพิลึกพิลั่นนะครับอ๋อเดี๋ยวเรากดผิดโทษทีครับมันต้องเป็นพิลึกพิลั่นตัวนี้โอเคก็คือเราพิลึกพิลั่นตัวนี้เป็น personal brand นะครับเราสามารถโอนไปยังแบรนด์แอคเคาท์ได้นะครับสมมุติว่าพี่ลึกพี่ลั่นโอ้ชอบเที่ยวเราอยากแบ่งแนวของเราเป็นช่องท่องเที่ยวนะครับเราก็มาที่เราย้ายจากพี่ลึกพี่ลั่นมีวิดีโอ1อันมีวิดีโอ1วิดีโอของพี่ลึกพี่ลั่นย้ายมาพี่ลึกวีล็อกนะครับโดยยังไม่มีวิดีโอก็คือวิดีโอทั้งหมดของ Personal Account ก็จะย้ายมาที่วีล็อก Account ทั้งหมดนะครับโอเคทําเราย้ายเลยนะครับ Vlog พี่ลึก Vlog is already connected to another YouTube channel นะครับ If you move your channel to brand account พี่ลึก Vlog the already connected channel will be deleted นะครับก็คือเราก็คือ delete channel ไปเลยนะครับครับก็ทำการ move ได้เลยครับผม move นะครับครับตอนนี้ก็คือ move เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันครับมาดูกันพี่ลึกพี่ลั่นนะครับเราคลิกไปที่ personal account ของเรา my channel ไม่มีวิดีโอครับก็คือเนี่ยฮะก็คือเหมือนกับช่องไม่ได้สร้างเพราะเรา delete ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เรามาดูที่นะครับมาดูที่พี่ลึก vlog นะครับพี่ลึก vlog นะครับแล้วกด my channel ดูครับวิดีโอของพี่ลึกวิดีโอของพี่ลึกพี่ลั่นนะครับก็คือย้ายมาที่พี่ลึก vlog เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนการย้ายจาก personal account มา brand account นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็สาธิตเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการย้าย personal account มา brand account นะครับแล้วก็ brand account สามารถสร้างกี่ช่องก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ